เฟิร์มนะครับวันนี้นะครับผมจะแนะนำเมนูพิเศษนะครับจะเป็นเมนูที่เหมาะสมสำหรับฤดูหนาวมากเลยนะครับส่วนที่ผมเลือกจะมีกึบถ้าสุกไปเนี่ยมันจะไม่อร่อยมันจะมีเอ็นๆอยู่แต่อาจารย์ที่แบบไม่มีน้ำตาลน้อยเราก็ใช้เป็นน้ำผลไม้แทนไปเลยเรียบร้อยแล้วครับ